าเราดูตามพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าในพระคัมภีร์มีพระสัญญาเยอะแยะไปหมดแต่คำถามอยู่ที่ว่าแล้วทำไมไม่เกิดกับเราหรือบางอย่างเกิดกับเราแต่ว่ายังไม่มาสักทีในขณะที่คำตอบของพระเจ้ายังไม่มาและการอัศจรรย์ยังไม่เกิดขึ้นนั้นทำไงครับพี่น้องอธิษฐานในขณะที่ความไม่แน่นอนมันเกิดอยู่นั้นการอธิษฐานคือทางออกที่ดีที่สุดและสิ่งที่เราจะต้องทำเหมือนเดิมคืออะไรพี่น้องที่รักครับเราต้องประกาศความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเสมอทุกสิ่งเกิดร่วมกันเพื่อการดีแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะความดีพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้าสามารถใช้อดีตของเราหรือแม้แต่สิ่งที่ซาตานโจมตีเราเพื่อทำให้น้ำแผลของพระเจ้าสำเร็จอยากจะบอกกับพวกเราว่าซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้เลยไม่ว่าเรื่องการเงินเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอารมณ์เรื่องครอบครัวไม่สามารถเทียบกับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้กับเราทราบได้พระเจ้าจะแก้แค้นแทนเราเมื่อเราอยู่ในสภาพที่ยังรอคอยพระเจ้าอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนที่คำตอบยังไม่มาการอัศจรรย์ที่เราทูลขอยังไม่เกิดขึ้นสร้างประตูแห่งการสรรเสริญโดยการยกเสียงและใจของเราให้กับพระเจ้ายืนหยัดที่จะติดตามพระเจ้ายืนหยัดในการนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแม้ในสภาพที่รอคอยที่ก็ตามไม่เข้าใจสรรเสริญพระเจ้า